ทำไมแสงสีฟ้าถึงทำให้คนเรานอนไม่หลับไปฟังกันค่ะซายเทคตอนนี้นะคะดรพงศกรสายเพชรจะพาพวกเราไปทําความเข้าใจค่ะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการนอนหลับของพวกเรายัางไงบ้างและเราจะลดผลกระทบจากแสงสีฟ้าได้อย่างไรปัญหามันคือกลายเป็นว่า แสงธรรมชาติเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อหัวค่ํำก็เหมาะกับการนอนของพวกเราถึงว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้มีจอมือถือเหมือนในปัจจุบันหัวค่ำเราก็จะง่วงแล้วใช่ใเราจะนอนหัวค่ากว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสยังไม่นอเลยมีปัญหามีปัญหาเพราะว่ามันมีแสงที่มาจากเทคโนโลยีทั้งหลาย คือไหม oh. คือถ้าแสงธรรมชาติมันหมดไปตั้งแต่หัวข้ามแล้วนี่เราก็อยู่ในบ้านเราเราก็เปิดไฟเยอะ oh. สว่างจ้า oh. ใช่ไหมเรามีจอเต็ไมไปหมดเลยจอคอมพิวเตอร์จอโท oh. รศัพท์จอแท็บเล็ตแสงเหล่านี้พอมันออกมามันก็ส่งแสงบางส่วนซึ่งมันมีสีฟ้าผสมอยู่ด้วยนะ oh. แล้วไอ้ตรงนี้มันก็ ร่างกายเราไม่รู้หรอกมันไม่รู้ว่าแสงสีฟ้านี่มาจากท้องฟ้าหรือว่ามาจากจอมันทํางานเหมือนกันเปรียบคือมันฟ้าเหมือนกันใช่มันฟ้าอหไก็ตามใช่มันฟ้าเหมือนกันพอมันเจออย่างนี้ปุ๊บมันก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งสร้างเมลาโทนินอย่าเพิ่งสร้างเมลาโทนินอย่าซุกสร้างเมลาโทนินมันก็ไม่ต้องหลับสักทีนะมันก็เนี่ยแหละเวลาการนอนแล้วก็เปลี่ยนไปหมด ด้วยแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับด้วยประการลัชนี้ทำให้เราเนี่ยไม่หลับไม่นอนสัทีใช่ใช่ก็มีมีคนพยายามแก้นะคืออย่างในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มันก็มีพวกเซตติ้งใช่ไหมมันจะมีตัดแสงสีฟ้าใช่ใช่มันก็จะลดพวกนี้ไปสีสีมันก็จะเพี้ยนเพียนใช่ไหมพอลดลอบจอมก็จะเปลี่ยนไปมันจะดูเหมือนแดงแดงอมเหลืองอะไระัมันจะออกเหลืองๆหน่อยใช่ อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะช่วยหน่อยก็ช่วยเยอะหรือเปล่าก็ดีกว่าไม่มีเอา,อางีนี้ดีกว่า <c oughs> คือมันลดไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันอื่นๆมันปล่อยแสงสีฟ้าอยู่เช่นไฟตามบ้านมันสว่างจ้าอย่างเงี้ยม,มันก็มีส่วนสีฟ้าที่ผสมอยู่คือในแสงที่เป็นสีขาวๆเนี่ยมันมีหลายๆสีผสมกันอยู่ ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะกับรายการ s n g e t e c h กับตอนทำไมแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำให้นอนหลับยากได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย i p b s p p o d c s t t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นะคะและยังมีช่องทางต่างๆที่คุณสามารถรับฟังได้ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Re v วิ w ค่ะ